ก็จริงๆก็มีความพร้อมนะครับทางรัฐบาลก็ได้รับท่านนายกก็ได้เน้นย้ำนะครับให้ท่านประธานมีความพร้อมในการชี้แจงกันเรื่องเราเชื่อว่ากระบวนการในการอภิปรายในพรุ่งนี้เนี่ยทุกอย่างคงเป็นไปตามข้อบังคับของการประชุมแล้วเราก็เชื่อในท่านประธานสภาคงจะควบคุมการประชุมให้อยู่ในข้อบังคับแล้วก็ในเรื่องที่มีการประชุมในวันพรุ่งนี้จริงพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแถลงนโยบายรัฐบาลนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับแนวทางที่เป็นการแถลงการแถลงงานแถลงนโยบายรัฐบาลเนี่ยคิดว่าท่านก็ต้องมีความพร้อมในการที่จะตอบในส่วนของคดีกปปส.ท่านมีความกังวลไหมคะว่าทางฝ่ายค้านจะอยู่ในกรอบไม่หรอกครับผมเรียนแล้วว่าท่านอยู่ในกรอบแล้วก็ในข้อบังคับนะครับแล้วก็อยู่ในหัวข้อที่มีการอภิปรายกันเนี่ยต้องพร้อมที่จะตอบแล้วก็ในส่วนตัวผมเองก็มีความพร้อมนะครับคิดว่าทุกอย่างก็ชัดเจนมาตั้งนานแล้วในหลายเรื่องแล้วผมยังไม่แน่ใจว่าจะเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องในตามที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยผมก็มีความพร้อมครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์นะครับถ้ามีโอกาสได้ชี้แจงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องคุณสมบัติต่างๆเรามีการได้รับการตรวจสอบมาในระดับหนึ่งแล้วรวมไปถึงรายละเอียดหลายๆเรื่องเนี่ยยังไม่มีใครเคยได้มีโอกาสได้มาพูดถึงนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยมีก็เตรียมเอกสารเอาไว้นะครับซึ่งเป็นเอกสารสำคัญรวมถึงมีเอกสารในเบื้องลึกของถ้าเกิดมีผู้ใดอภิปรายนะครับในเรื่องอื่นๆเนี่ยคิดว่าก็อยากจะให้กลับไปดูในส่วนของผู้ที่อภิปรายนะครับที่อภิปรายด้วยนะครับในเรื่องของรัฐธรรมนูญการล้มล้างรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยก็ให้รอบคอบครับคิดว่าเมื่อตรวจสอบคนอื่นต้องระมัดระวังในการที่จะโดนตรวจสอบกลับเสร็จครับหมายความว่าในการอภิปรายครั้งนี้คือเราจะมีการอภิปรายในส่วนของคุณสมบัติฝ่ายค้านด้วยไม่ครับผมคิดว่าในเบื้องต้นเราเน้นการชี้แจงนะครับการชี้แจงเมื่อมีการสอบถามเราก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราต้องชี้แจงให้สังคมได้ทราบในส่วนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเรามีความพร้อมนะครับในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องที่สอบถามเนี่ยเราเตรียมเรียบร้อยก็สมมติผมว่าการเตรียมข้อมูลเบื้องลึกเอาไว้ค่ะหมายความว่าตัวเราก็ศึกษาฝ่ายตรงข้ามมาเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาพูดในที่ประชุมเหมือนกันใช่ครับถ้ามีการพูดถึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องที่เข้าไปสู่กระบวนการศึกษาเนี่ยนะแล้วก็มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยแน่นอนทางเราก็ต้องชี้แจงแล้วถ้าชี้แจงเนี่ยก็ต้องมีการพูดไปถึงว่าสาเหตุกับสิ่งที่จะอภิปรายหรือว่าจะกล่าวหาออกมานะครับผมก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่พวกผมดำเนินการวันนั้นนี่คืออะไรนะก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าก็เป็นธรรมนะครับถ้ากล่าวหาผมก็ต้องอธิบายว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจรัฐมนตรีครับมีกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีกปปส.จะตีกรอบราชการเองไปกับมาก็ขอบคุณมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าข่าวนี้มาจากไหนนะครับผมเรียนอย่างนี้เลยว่าผมก็อยากทราบว่าใครเป็นคนมาให้ข่าวนะครับผมเรียนว่าผมไม่ได้ไปเล่นกอล์ฟในเวลาราชการนะครับผมยืนยันว่าหลังจากที่เป็นข่าวเมื่อวานเนี่ยผมก็ไม่ตรวจสอบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับขออนุญาตได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าถ้าข้อที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเพราะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดกอล์ฟของหลักสูตรหนึ่งซึ่งผมเนี่ยเป็นประธานหลักสูตรในเป็นประธานกอล์ฟของหลักสูตรนะครับซึ่งเขามีการจัดแข่งขันกอล์ฟกันขึ้นแล้วก็มีชื่อผมเพราะในฐานะที่เป็นประธานกอล์ฟของรุ่นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปครับผมก็ทำงานจนถึงค่ำนะครับมีพยานยืนยันได้แล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายสิบคนที่ไปเป็นกลุ่มใหญ่มากนะครับซึ่งก็ยืนยันได้ว่าไม่ได้มีเวลาราชการแล้วพวกเราก็รู้ครับว่ามารยาทเป็นยังไงแล้วเราควรปฏิบัติอย่างไรนะก็มีไม่จริงแน่นอนและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งของกระทรวงดีอีว่าต้องจัดศูนย์ดำเนินการข่าวปลอมครับเพราะเป็นสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความเสียหายเนื่องจากเรื่องนี้เป็นการเสียหายส่วนบุคคลผมถ้าผู้ที่กล่าวหาสามารถเปิดเผยได้นะครับว่าใครเป็นผู้กล่าวหาแล้วก็มาแถลงข่าวนะครับผมยินดีนะครับที่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เวลาอะไรผมยืนยันส่วนตัวผมไม่มีแน่นอนสำหรับผมนะไม่มีแน่นอนเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้หารือกันว่าจะให้ในช่วงนี้เนี่ยไปดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันนะครับข่าวปลอมซึ่งมีมากในปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้คงต้องอยู่ในกระบวน
ืนยันว่าศูนย์นี้เนี่ยจะมีการมีส่วนร่วมพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมด้วยรวมถึงจะขอความร่วมมือไปยังสำนักข่าวทุกสำนักข่าวนะครับในการเข้ามาเป็นหูเป็นตาเป็นจะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข่าวนั้นถูกหรือไม่ผมเชื่อในสำนักข่าวสำนักข่าวว่ามีจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวที่เรียกว่าปัจจุบันเนี้ยพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้หมดหมายถึงว่าเขียนเองตัดเองทำข่าวเองได้โดยที่ไม่ได้เป็นสำนักข่าวรองรับเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของข่าวปลอมเป็นส่วนใหญ่และผมก็จะเชิญพี่น้องประชาชนในการส่งข่าวเข้ามาแล้วก็ในส่วนของการวิเคราะห์ว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่จริงเนี่ยจริงก็มีกระบวนการที่อยากให้ตัวแทนของสำนักข่าวเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับมามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แล้วเมื่อทราบเป็นข่าวปลอมพี่น้องประชาชนก็จะเป็นอีกพลังหนึ่งในการที่จะช่วยกระจายข่าวว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็นข่าวปลอมนะครับ